สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนขนาดความใหญ่โตร่างกายของมนุษย์เราส่วนใหญ่จะแตกต่างไปตามเชื้อชาติอย่างกับคนฝรั่งอะไรประมาณนี้ร่างกายก็จะใหญ่กว่าชายไทยรวมไปถึงพันธุกรรมและอาหารการกินด้วยมันก็มีส่วนเพิ่มความใหญ่ใส่ความยาวเข้าไปอีกซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นมนุษย์ยักษ์ในโลกความจริงที่ตัวใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่ารอช้านะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับให้ผมด้วยแล้วกันเด้อชายผิวดำชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเคนเนธบลูมลีเป็นคุณพ่อที่มีลูก4ได้มีฉายาว่าคุณพ่อครึ่งตันเพราะเนื่องจากเขามีน้ำหนักเกือบ500กิโลกรัมเรื่องราวของชายคนนี้ได้ปรากฏในสารคดีซีรีส์หลายเรื่องจนได้ออกข่าวได้รับการช่วยเหลือเอาความจริงผมมาเจอยังตกใจนี่คนเราสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้เหรอวะเนี่ยต่อวันเขากินอาหารกว่า 30,000 กิโลแคลอรี่โดยที่ร่างกายไม่ได้เผาผลาญอะไรเลยแม้แต่หน่อยเดียวทำได้เพียงนอนอยู่บนเตียงชายคนนี้บอกว่าเวลาก่อนหน้าน้ำหนักเขาขึ้นเร็วมากจนน่าตกใจไม่สามารถยับยั้งห้ามใจอะไรไว้ได้เรียกได้ว่ากินอะไรนิดหน่อยก็ขึ้นปี๊ดขึ้นปี๊ดเขานอนอยู่บนเตียงสภาพนี้มานานกว่า4ปีเนื่องจากน้ำหนักตัวนะครับมากไปเดินไม่ไหวอย่าหวังว่าจะลุกขึ้นยืนได้เลยแค่ขยับแขนขยับขาก็ยังว่ายากเจ้าหน้าที่นะครับต้องทุบกำแพงบ้านเพื่อนำตัวชายคนนี้ไปโรงพยาบาลไม่อย่างไรไม่สามารถนำตัวชายคนนี้ออกไปได้หลังจากหมอนะครับไปทำการผ่าตัดเอาไขมันออกจากส่วนแขนขาและส่วนหน้าท้องรวมไปถึงกระเพาะอาหารอีกอย่างปรากฏว่าตัดออกมาน้ำหนักหายไปกว่า95กิโลกรัมเบาตัวขึ้นมาเลย100โลจากนั้นก็เข้าคอร์สลดไขมันคุมอาหารไม่นานชายคนนี้ก็กลับมายืนได้อีกครั้งเอาความจริงผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนเราจะสามารถใหญ่ได้เร็วขนาดนี้ในช่วงเวลาเพียงแค่4ปีเองแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครดูแลชายคนนี้มา4ปีเต็มนั่นหมายถึงเขาไม่ได้อาบน้ำเลยสักหยดลูก4กับภรรยาอีกไปไหนหมดวะเนี่ยเดอะเกตคาลีชายผู้นี้มาพร้อมกับความใหญ่โตเขาคือนักมวยปั้มชาวอินเดียที่อดีตเคยเป็นตำรวจมือปราบด้วยความสูงกว่า7ฟุต1นิ้วซึ่งสูงที่สุดในมวยปั้ม WWE ชายผู้นี้ได้รับการฝึกฝนจากสมาคม All Japan เมื่อช่วงปี2006แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่มาหลายค่ายแต่ว่าค่ายล่มไปเสียก่อนเขาเลยดิ้นรนฝึกฝนเองรวมไปถึงตะเวนหาค่ายใหม่ด้วยพื้นฐานโครงสร้างที่ตัวใหญ่ทำให้ค่ายผลักดันแบบสุดติ่งเขาเลยเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าค่ายนะครับอยากได้มวยป้ามาดับอสูรกายเอามาไว้ประดับวงการโอ้โหสมัยก่อนชายผู้นี้โด่งดังสุดๆเรียกได้ว่าฉุดยังไงก็ดึงเขาไม่ลงกว่าจะมาเจออาชีพที่แท้จริงและเป็นตัวเองโอ้โหต้องตะเวนไปทั่วไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายได้จริงๆและผลงานของชายยักษ์คนนี้ก็เยอะแบบบรรยายสาขยายไม่หมดคือขึ้นสังเวียนรอบไหนชนะตลอดแล้วใครจะไปสู้พี่แกได้ล่ะนะตัวใหญ่โตอย่างกับยักษ์แค่เดินผ่านหลายคนจะทักอย่างไม่กล้าและด้วยความโด่งดังของพี่แกได้รับการแสดงหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องเรียกได้ว่ากอบโกยหลายวงการช่างเป็นตำนานจริงๆยักษ์ใหญ่ผู้นี้หญิงชาวตุรกีวัยเพียง24ปีเองแต่เขากลับได้ครองสถิติว่าเป็นวัยรุ่นหญิงที่มีตัวใหญ่และสูงสุดในโลกโดยเธอมีชื่อว่าลูเมซ่าเกลกีเหมือนเธอจะมีสภาวะวิเวอร์ซินโดรมซึ่งน่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายของเธอเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยสัดส่วนความสูงกว่า7ฟุตกับ 0.7 นิ้วหรือประมาณ215เซนติเมตรทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเธอค่อนข้างจะยากลำบากไปไหนมาไหนนะครับต้องใช้ไม้เท้าตลอดรวมถึงนั่งวีลแชร์อีกด้วยไม้เท้าไว้เดินระยะสั้นๆบางทีความสูงที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีเอาเสียเลยกลายเป็นความลำบากเวลาจะทำกิจกรรมต่างๆก็ไม่สามารถทำได้แบบคนปกติจะเดินเข้าห้องนู้นห้องนี้ก็ยากลำบากต้องก้มหัวตลอดถึงแม้เธอจะมีความผิดปกติทางร่างกายแต่ว่าจิตใจเธอก็งามสุดๆเธอมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันโอกาสให้แก่คนในสังคมซึ่งในปัจจุบันเธอได้ครองสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี2014ที่ผ่านมานู่นน่ะปัจจุบันยังไม่มีใครล้มแชมป์เธอได้เหยาตี้เฟิร์นหญิงชาวจีนที่มีความสูงเหนือคนธรรมดาจากรายงานสื่อจีนหลายสำนักได้แจ้งว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตลงเพียงวัย39ปีเองที่บ้านของเธอในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนในตลอดระยะเวลาที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอเป็นสาวจีนที่มีความสูงที่สุดด้วยความสูงกว่า7ฟุตกับอีก7นิ้วหรือประมาณ233เซนติเมตรจึงทำให้เขาดูแปลกตาไปจากคนทั่วไปเรียกได้ว่าเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองแน่นอนด้วยความสูงระดับนี้เวลาเดินนะครับต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันไปด้วย
ยในช่วงนั้นชื่อเสียงเธอโด่งดังสุดๆและความผิดปกติของร่างกายก็ได้มีข่าวร้ายมาเยือนเพราะเธอมีเนื้องอกในต่อมใต้สมองซึ่งเป็นผลกระทบจากโรคภาวะยักษ์ทำให้ระบบการผลิตฮอร์โมนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตออกมามากเกินไปเธอเลยเสียชีวิตลงด้วยวัย39ปีและหลายคนนะครับฟังมาอาจจะสงสัยว่าเธอตัวใหญ่ตั้งแต่เกิดหรือไม่ตอนเป็นทารกเธอหนักเพียงประมาณ4กิโลกรัมมาเริ่มใหญ่ขึ้นมาตอนเล่นบาสนี่แหละเมื่ออายุ15ปีเธอมีความสูงกว่า200เซนในช่วงนี้แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในกีฬาการต่อสู้ที่คุณต้องเคยได้ยินและคุ้นหูอย่างแน่นอนนั่นก็คือกีฬาซูโม่นั่นเองเป็นกีฬาที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นทำให้เรานึกภาพชายร่างใหญ่2คนที่ถอดเสื้อและเข้าปะทะกันด้วยท่วงท่าต่างๆนานาซึ่งไอ้ยะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักซูโม่ที่มีร่างกายโอ้โหใหญ่โตบิ๊กเป้งชะมัดชายผู้นี้มีชื่อว่าเอ็มมานูเอลยาโบโอ้โหเขาหนักกว่า770ปอนด์ความสูงของร่างกายนะครับ 6.8 ฟุตพระเจ้าช่วยนี่คนจริงหรือเปล่าเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาที่มีน้ำหนักเยอะสุดในโลกซึ่งเป็นชายชาวอเมริกันพอไปยืนเทียบกับนักซูโม่ทั่วไปหลายคนถึงขั้นตกใจไม่กล้าต่อสู้ด้วยเลยและการใช้ชีวิตของชายผู้นี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนิดหน่อยจะเข้าบุงเข้าบ้านขับลุงขับรถอะไรประมาณนี้เวลาเดินไปไหนค่อนข้างลำบากเขาเองนะครับต้องเจอหมอบ่อยตรวจร่างกายบ่อยกว่าคนปกติถึงแม้เวลาเคลื่อนไหวร่างกายจะไม่ค่อยคล่องแคล่วแต่เวลาปล่อยอาวุธบนสังเวียนนิ้วโหยอย่างเฟี้ยวอ่ะเอาความจริงนะครับให้เขานอนทับคู่ต่อสู้ก็ไม่มีใครสามารถต่อสู้กลับได้แล้วอ่ะชายผู้นี้อยู่มาหลายวงการโดยเฉพาะนักมวยปั้มซูโม่นี่รู้จักเขาดีเลยแค่เอ่ยชื่อเขามาเท่านั้นแหละคนคิงลุกกันทั้งนั้นน่ะนอกจากซูโม่ยังเล่นชกมวยอีกคู่ชกก็โอ้โหเข้ากันดีดีใครมาว้อนหาเรื่องนะจบไม่สวยแน่นอนแต่ก่อนเลยเขาเริ่มจากการเล่นซูโม่มือสมัครเล่นในช่วงปี1992ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันซูโม่ด้วยและก็ได้มาเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับร่างกายเขาใหญ่เกินขีดจำกัดไม่มีใครกล้าฟัดกับเขาเลยเพราะว่าเขามีน้ำหนักถึง830ปอนด์เมื่อก่อนแค่600ก็ว่าโหดกระโดดมา800โอ้ my god โคตรจะใหญ่และด้วยความใหญ่นะครับจนทำให้ชายผู้นี้ได้รับบันทึก Guinness World Record ว่ากลายเป็นหนึ่งนักมวยปั้มที่โด่งดังและตัวใหญ่ที่สุดไม่รู้จะหาประโยคไหนมาแจมหรือลากเสียงยาวไว้เลยและแน่นอนนะครับปล่อยน้ำหนักตัวไว้นานขนาดนี้มันก็ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแม้แต่หน่อยเดียวชายผู้นี้เริ่มพยายามลดน้ำหนักเพราะว่าตระหนักถึงโรคร้ายที่จะตามมาแต่ในไม่ช้าเขาได้เสียชีวิตลงจากอาการหัวใจวายเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2015นี่เองจอห์นบาวเวอร์มินนอสในโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ทุกคนพยายามมีชื่อเสียงด้วยวิธีต่างๆในขณะที่บางคนพยายามมีชื่อเสียงผ่านความสำเร็จแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่อยากอยู่เงียบๆแต่ดันโด่งดังกระฉูดไปทั่วโลกซึ่งชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเขามีร่างกายที่ใหญ่โตสุดๆด้วยน้ำหนักถึง600กิโลกรัม500กว่าโลก็ว่าโคตรจะหนักแล้วพอมาเจอชายคนนี้เข้าไปแปลกใจจริงๆด้วยน้ำหนักตัวที่มากทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมันก็ยากตามไปด้วยสิจะเดินเข้าออกประตูแต่ละทีต้องมีไม้เท้าไว้ช่วยแต่น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งด้วยน้ำหนักกว่า600กิโลยังมาเดินโชว์ได้ขนาดนี้โอ้โหสุดยอดดูแขนอันล่ำของเขาสิแขนชายธรรมดา2ข้างยังใหญ่ไม่เท่าพอการเวลาผ่านไปร่างกายเริ่มแย่ลงไขข้อกระดูกเริ่มเสื่อมจนชายคนนี้ตระหนักถึงอนาคตเลยตัดสินใจนะครับไปหาหมอยังดีนะที่นึกได้แพทย์นะครับทำการลดน้ำหนักไปได้กว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายเขาเนี่ยชุดที่เขาใส่อยู่สองคนมาสวมในพื้นที่เหลือๆเขานะครับให้สัมภาษณ์ว่าตอนวัยเด็กหนักถึง130กิโลในตอนอายุ12พออายุ22ปลาไป200กว่าโลจากนั้นน้ำหนักตัวก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึง600กิโลในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าในที่สุดเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อชายผู้นี้อายุได้เพียง36ปีเขาก็ได้มีอาการหัวใจวายระบบหายใจล้มเหลวจากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงในขณะที่การวินิจฉัยสรุปออกมาว่าเขามีอาการบวมน้ำและเซลล์ของเหลวที่ผิดปกติในร่างกายพอสะสมมานานจึงทำให้เขาตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยากดูแลสุขภาพตัวเองบรรเลงไปออกกำลังกายกันได้เลยโอลิเวียลิสเตอร์ชายที่ใช้ร่างกายอันแสนจะใหญ่กอบโกยรายได้เข้ากระเป๋ามหาศาลเนื่องจากชายผู้นี้ทำหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักเพาะกายนักแสดงแถมดังซะด้วยแถมเป็นนายแบบอีกโอ้โหคนอาจจะมีความสามารถได้ขนาดนี้เขามีความสูงกว่า220เซนเอาความจริงก็ยังไม่สูงเท่าอันดับก่อนหน้าแต่เนื่องจากว่าเขาเล่นกล้ามทำให้ตัวใหญ่นี่สิพอเวลามองมาแต่ไกลเลยเด่นชัดเจนดูใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยไหล่กว้างสูงยาวอย่างกับยักษ์อย่างกับธานอสในโลกแห่งความเป็นจริงชายผู้นี้หนัก
342ปอนด์หรือประมาณ150-160กิโลกรัมพอออกมาเดินข้างนอกนี่คนดูกันเต็มไม่เคยเห็นคนตัวใหญ่ละมังท่าแถมยังเป็นดารานักแสดงอีกและชายผู้นี้มีธุรกิจอีกหลายอย่างทั้งเปิดห้างซูเปอร์มาร์เก็ตขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองรวมไปถึงเสื้อผ้าสำหรับคนตัวสูงอีกด้วยเพราะก่อนหน้านี้เขาเจอปัญหามาตลอดหาเสื้อผ้าใส่โอ้โหโคตรยากลำบากผลิตเสื้อผ้าขายเองซะเลยและด้วยร่างกายอันใหญ่โตสุดเทเขาเลยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่มีความฝันอยากได้กล้ามโตโอ้โหชายคนนี้เรียกได้ว่าครบเครื่อง